ไม่หัดทันสมัยอย่างคนอื่นเขาบ้างได้ไหมไม่ใช่ทำตัวเป็นมนุษย์ป้าแบบเนี้ยกีบีอะไรก็ว่าแม่ว่าแม่ทำไมถึงนำเสนองานแบบนี้ให้ลูกค้าวะไม่ได้เรื่องอ่ะเฮ้ยกีวีถ้าแกมัวแต่ยึดความถูกต้องอ่ะแกก็ไปคุยกับลูกค้าเองเลยปะฉันจ้างให้บริษัทคุณอ่ะมาออกแบบบ้านให้ถูกใจฉันนะไม่ใช่จ้างให้บริษัทคุณอ่ะมาออกแบบบ้านให้ถูกหลักการถูกต้องตามใจพวกคุณกีวี่ไม่ขอติดรถไปด้วยสิลูกไปไหนอ่ะแม่ไปการไฟฟ้าแม่จะไปจ่ายค่าไฟไปจ่ายค่าไฟจ้ะแม่นี่มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่เองอ่ะเพิ่งกลางเดือนเองไม่ใช่เหรอคะกำหนดจ่ายวันที่2ก็จริงแต่แม่กลัวลืมกลัวบ้านโดนตัดไฟอ่ะลูกแม่ถ้าหนูไปส่งแม่ที่การไฟฟ้านะแล้วหนูก็ต้องวนรถกลับมาที่บ้านอีกมันเปลืองน้ำมันน่ะแม่แม่รู้ไหมก็นิดเดียวเองอ่ะแม่แก่แล้วอ่ะแม่ขี้ลืมอ่ะลูกแม่ก็โหลดแอปมาสิแล้วแม่ก็สแกนจ่ายแอปเอิบอะไรแม่ทำไม่เป็นหรอกแม่แก่แล้วขนาดนี้แม่หัดทันสมัยเหมือนคนอื่นเขาบ้างได้ไหมไม่ใช่ทำตัวเป็นมนุษย์ป้าแบบเนี้ยกีบีอะไรก็ว่าแม่ว่าแม่งั้นไปดูเด็กก็ไปจ่ายเองแล้วกันจ่ายเองก็ได้แค่โหลดแอปเองจะไปยากอะไรหรออย่าลืมล่ะไอ้กีวีคุณวิวเขาส่งฟีดแบ็กกลับมาแล้วว่ะไหนอ่ะเขาบอกว่าโอ้แปลนตรงเนี้ยช่วยย้ายช่องลมให้หน่อยเขาบอกว่ามันไม่สวยเออเนี่ยตรงนี้เหรอเออนั่นแหละเออแกไอ้ช่องลมตรงเนี้ยมันย้ายไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องว่ะเนี่ยไม่ได้อ่ะแกก็ไปบอกลูกค้าแล้วกันว่าย้ายไม่ได้เฮ้ยก็ลูกค้าเขาเขียนบอกว่าช่วยย้ายให้หน่อยมันไม่สวยเขาอยากได้แบบเนี้ยแกให้ฉันทำไงวะแกบางครั้งอะความสวยงามกับความถูกต้องตามหลักวิศวะมันก็ไปด้วยกันไม่ได้หรือเปล่าวะแกก็ให้ลูกค้าเลือกดิว่าอยากให้ความสวยงามแต่ฟังก์ชันไม่ได้หรือเอาฟังก์ชันได้แต่แค่ไม่ค่อยสวยแค่นั้นเองเข้าใจที่ฉันพูดไหมบีอดกิวิเต็กแกหยุดก่อนฟังที่ฉันพูดให้จบก่อนแล้วแกเนี่ยก็เป็นสถาปนิกใหญ่ทำงานมาก็นานแล้วอะทำไมถึงนำเสนองานแบบนี้ให้ลูกค้าวะไม่ได้เรื่องอะเฮ้ยกิวิถ้าแกมัวแต่ยึดความถูกต้องอะแกก็ไปคุยกับลูกค้าเองเลยปะบ้านเขาอะเขาจ่ายตังแกไปยุ่งอะไรด้วยวะคุยกับลูกค้าเองแล้วกันคุยแล้วเออคุยเองก็ได้โอเคงานเรนเดอร์ตรงนี้ได้แล้วอันนี้สวัสดีจ้างกีวีสวัสดีค่ะคุณวิวแล้วนี่คุณบีไม่มาด้วยเหรอคะอ๋อวันนี้บีติดธุระค่ะกิวิก็เลยมาคนเดียวค่ะงั้นวิวขอดูแบบที่สั่งให้กิวิแก้หน่อยนะจ๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะนี่นะคะเป็นแบบที่กิวิแก้มาให้แล้วอันนี้กิวิลองเรนเดอร์แล้วก็ทำเป็นเพอร์สเปกติฟมาให้ดูนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบอินทีเรียภายในนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปด้านนะคะและอันนี้เป็นแบรนด์ค่ะคุณวิวลองดูได้เลยนะคะวิวขอเช็คดูก่อนนะได้เลยค่ะตรงนี้เนาะคุณกีวีคะตรงนี้คุณกีวีลืมแก้หรือเปล่าวิวจำได้ว่าวิวสั่งให้แก้ช่องลมช่องนี้ใช่เหรอคะอ๋อ
ช่างลมตรงนี้เหรอคะกิวี่เห็นว่ามันไม่จำเป็นนะคะกิวี่ก็เลยไม่ได้แก้ให้ฮะทำไมคะคุณกิวี่ก็นี่ไงคะถ้าเกิดว่าคุณมิวย้ายช่องลมตรงนี้ค่ะมาไว้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุเลยนะคะนี่คุณกิวี่หาว่าฉันไม่มีปัญญาจ่ายเหรอคะไม่ใช่ค่ะคุณมิวกิวี่แค่อยากให้คุณมิวอะค่ะเอาค่าใช้จ่ายที่จะย้ายช่องลมตรงนี้ค่ะเอาไปใช้กับส่วนอื่นๆของบ้านนะคะมันประหยัดได้เยอะเลยนะคะนี่คุณกีวี่ฉันจ้างให้บริษัทคุณอะมาออกแบบบ้านให้ถูกใจฉันนะไม่ใช่จ้างให้บริษัทคุณอะมาออกแบบบ้านให้ถูกหลักการถูกต้องตามใจพวกคุณถ้าทำแบบเนี้ยฉันอะไปจ้างบริษัทอื่นที่ทำให้ถูกใจฉันดีกว่าไหมแล้วกับไอ้แค่ย้ายช่องลมเนี่ยไม่ใช่ทำให้บ้านสุดหรอคุณกีวี่เชิญค่ะบอสสวัสดีค่ะเรียกกิวี่มามีอะไรหรือเปล่าคะบอสกิวี่พี่เคลียร์กับคุณวิวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณวิวจะไม่ยกเลิกสัญญาจ้างของเราจริงเหรอคะบอสจริงค่ะแต่คุณวิวมีเงื่อนไขว่างานนี้ต้องให้บีเป็นคนดูแลเองกีวี่ห้ามเข้ามาเกี่ยวเด็ดขาดแต่บอสคะกีวี่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะที่ไม่คอขาดบาดตายอ่ะกีวี่ก็ปล่อยมันไปบ้างเถอะนี่พี่ถามหน่อยกีวี่เถียงชนะอ่ะแล้วกีวี่ได้อะไรกีวี่เถียงชนะเพื่อนอ่ะกีวี่ก็เสียเพื่อนแล้วกีวี่อ่ะเถียงชนะลูกค้าสุดท้ายอ่ะกีวี่ก็เสียลูกค้าอีกแต่บอสคะที่กีวี่พูดไปทั้งหมดอ่ะกีวี่หวังดีจริงๆนะคะบอสพี่เข้าใจนะว่ากีวี่หวังดีกีวี่จะไปบังคับให้คนอื่นอะทำตามที่กีวี่คิดทุกอย่างอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะกีวี่กีวี่จะเปลี่ยนคนอื่นแบบนี้ไม่ได้แล้วถ้ากีวี่ยังเป็นแบบนี้อยู่อะกีวี่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะอีกหน่อยอะกีวี่อาจจะต้องเสียงานไปก็ได้นะบอสคะกีวี่ขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะบอสกีวี่เป็นคนดีนะแล้วกีวี่ก็เป็นคนเก่งกีวี่ลองเอาเรื่องที่พี่พูดอ่ะไปคิดดูนะนี่ก็เย็นแล้วอ่ะกีวี่กลับบ้านไปพักผ่อนค่ะค่ะบอสแม่ทำไมบ้านเรามืดเงี้ยทำไมแม่ไม่เปิดไฟอ่ะก็บ้านเราโดนตัดไฟแล้วไงจะไปจ่ายวันนั้นแล้วอ่ะไม่ให้แม่ไปจ่ายอ่ะเป็นไงล่ะโดนตัดไฟอ
อบแล้วอะเป็นไงถ้าแม่ไปจ่ายวันนั้นเราก็จบแล้วจะไปจ่ายตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยจะ6โมงแล้วอ่ะการไฟฟ้าเขาปิดแล้วหนูขอโทษค่ะอยู่แบบมืดๆไปงี้ละกันบอกไปจ่ายนี่ไปจ่ายหนูขอโทษค่ะแม่รู้ทำไงแล้วเนี่ยมืดตื้อเนี่ย